จังหวัดแพร่จัดงานแสดงแสงสีเสียงเล่าขานตำนานเมืองรองกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่วัดศรีดอนคำตำบลห้วยอ้ออำเภอรองจังหวัดแพร่นายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงานแสดงแสงสีเสียงเล่าขานตำนานเมืองรองประจำปี2566ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์วิถีเมืองรองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดแพร่ตามนโยบายของรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวโดยมีเป้าหมายคนไทยเที่ยวไทยและคนต่างชาติเที่ยวไทยโดยใช้มรดกทางวัฒนธรรมเป็นทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นซึ่งปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์คือการท่องเที่ยวที่แสวงหาการเพิ่มประสบการณ์โดยตรงจากการสัมผัสวิถีวัฒนธรรมของชุมชนเมืองรองหรืออำเภอรองจังหวัดแพร่ถือเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปีประกอบด้วยต้นทุนทางศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ในด้านภาษาการแต่งกายและอาหารถิ่นจังหวัดแพร่จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆจัดการแสดงแสงสีเสียงเล่าขานตำนานเมืองรองโดยในส่วนของการแสดงในงานจะแบ่งเป็น7องค์ได้แก่คนเมืองรองมาจากไหนตำนานพระนางจามเทวีมาเมืองรองผ้าตินจกมรดกของคนเมืองรองตำนานระฆังระเบิดเหล็กดีเหล็กเมืองรองดุริยะดนตรีของเมืองรองและการมนัสการพระธาตุห้วยอ้อซึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับจังหวัดแพร่นำเสนอความน่าสนใจเชื่อมโยงผ่านซอฟต์พาวเวอร์ทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอรองเช่นฟู้ดแฟชั่นเฟสติวัลสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเดินทางสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่ารวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับพื้นที่เป็นการประชาสัมพันธ์เมืองรองและจังหวัดแพร่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นรวมทั้งสร้างการรับรู้ว่าแพร่มีอัตลักษณ์ที่งดงามไม่แพ้พื้นที่ใดในประเทศอีกด้วยจัดงานและคณะกรรมการวัดศรีดอนคำเสริมมงคลระฆังแห่ระเบิดเหตุเกิดที่บ้านดอนทรายองค์ที่5เหล็กดีเสริมมงคลระฆังแห่ระเบิดเหตุเกิดที่บ้านดอนทรายองค์ที่5เหล็กดีศาสนาดังตำนานของราชวงศ์ลาวจกหรือละวะจักรราชจักรราชราชบุตรเกิดปฏิสนธิจากโอปปาติกะอายุได้16ขวบเกิดมาพลาดจากแม่น้ำโขงเมืองพะเยาเมืองแพร่มาขึ้นมาสำรวจแล้วกลับมาทูลว่าห่างจากจุดนี้ประมาณ1ช่วงของเสียงกลองดังมีชุมชนโบราณได้เอาอุปกรณ์เขาฟืนหรือตะกอนมาส่งคืนกับชาวบ้านปรากฏว่าในเขาฝืนชาวบ้านจึงเอาเขาฝืนนั้นมาทองต่อเนื่องจึงศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์และผ้าโบราณจากภูมิปัญญาของคนเมืองรองอายุกว่า200ที่สร้างสมจากรุ่นสู่รุ่นจนทำให้เกิดที่เมืองรองเมื่อปีพ.ศ. 2400
ะพานห้วยแม่ตาเป็นสะพานรถไฟสายเหนือที่เชื่อมต่อระหว่างสถานีหนึ่งจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์ที่ไฟสัมพันธมิตรต้องทิ้งพันธมิตรพร้อมกองทัพเครื่องบินบี24ของไฟสัมพันธมิตรด้วยการกู้ระเบิดโดยเอาดินปืนออกแล้วทิ้งซากระเบิดที่เป็นเหล็กไหลเหล็กรองที่ใช้ทำซากอาวุธหรือที่เรียกว่าดาบสรีกัญชัยของน้ำแข็งแกร่งความศักดิ์สิทธิ์และอาถรรพ์อยู่ในตัวเป็นโลหะมหัศจรรย์มีอนุภาพที่มีพลังในตัวมหาศาลหากทุ่มผ่าจะอยู่ยงคงกระพันส่วนอาวุธที่ทำจากเหล็กรองหากใครถูกทำร้ายจะทำให้เลือดไหลไม่หยุดกันโจรขโมยไม่ให้ขึ้นเรือนในอดีตเหล็กรองถือเป็นของมีค่าใช้เป็นเครื่องบรรณาการให้กับเมืองลำปางและเมืองแพร่เหล็กรองนั้นจะต้องทำพิธีบูชายันด้วยมนุษย์ปัจจุบันคงเหลืออยู่คือประเพณีการเลี้ยงผีบ่อเหล็กรองด้วยสำหรับผู้คนในท้องถิ่นใช้สัญจรไปมาเมืองแพร่ผ่านเมืองหลอกขึ้นเหนือสู่เมืองลำปางลำพูนและกลุ่มวัฒนธรรมที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองหลอกอาทิเช่นกลุ่มชาวจีนที่ได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองหลอกนั้นตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านนาจนถึงปัจจุบันทำให้เมืองหลอกเป็นเพียงเปียกสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากศูนย์เรียนรู้สุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน